งมาเกิดกันอีกแล้วหรือกี่ภพกี่ชาติแล้วต่างจากกูที่ยังยืนอยู่กองนี้แต่ก็ดีพวกมึงมาเกิดกันพร้อมหน้าพร้อมตาจักได้ถึงเวลาของกูเสียทีคนทั้งหลายจักต้องเข้าใจกูยมบาลเจ้าค่ะข้ามีเรื่องอึดอัดใจและสงสัยยิ่งนักเจ้าค่ะเจ้ามีสิ่งใดภายในใจเจ้าก็ว่ามาเถิดข้ามีเข้าใจยิ่งนักเหตุใดข้าจึงมิได้ไปผุดไปเกิดต่างจากขุนช้างขุนแผนและพระพันวสาที่เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วมีรู้กี่ภพกี่ชาติเจ้าไม่รู้จริงๆหรือวันทองไม่เลยเจ้าค่ะเพราะเวรกรรมอันใดจึงได้ผูกมัดตัวข้าไว้ให้จมทุกข์อยู่ถึงเพียงนี้มียุติธรรมเลยเจ้าค่ะกระนั้นเนอะในเจ้าลองบอกข้ามาสิเจ้าต้องการสิ่งใดอะไรที่ยุติธรรมสำหรับเจ้าข้าต้องการไปเกิดในชาตินี้พวกมันได้มาเกิดกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาข้าจักได้เรียกร้องความยุติธรรมจากพวกมันเสียทีเจ้าค่ะถึงเจ้าลงไปชาตินี้เจ้าก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ดอกวันทองให้โอกาสข้าเถอะนะเจ้าค่ะข้ามิได้ต้องการจะแก้แค้นข้าเพียงต้องการแก้ไขต้องการเปิดเผยความจริงมนุษย์จักได้หยุดด่าว่าข้านั้นสองใจเสียทีเจ้าค่ะเชื่อข้าเถิดวันทองเหตุการณ์ของเจ้ามันก็ผ่านมาหลายภพหลายชาติแล้วเจ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ดอกให้ข้าได้รอเถอะนะเจ้าคะข้าจักมีทำร้ายอันใดใครเลยถ้าข้าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วจริงๆข้าจะกลับมาอยู่ในที่ของข้าเจ้าคะก็ได้ถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นข้าจะส่งเจ้าไปแต่ข้ามิได้ให้เจ้าไปเกิดดอกข้าจะให้เจ้าไปแฝงในร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งนางเข้าใจเจ้าดีไม่ยุติธรรมเลยว่ะพุ่มกับเขียนบทแบบนี้ได้ไงวะได้อ่านวรรณคดีบ้างปะเนี่ยคือบทอ่ะมันอ่านแล้วรู้สึกว่าวันทองสองใจแต่ฉันเชื่อนะว่าผู้หญิงทุกคนก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแบบวันทองแกคอยดูนะฉันจะแก้บทนี้ให้ได้แกจะทำยังไงล่ะพวกเราเป็นนักศึกษานะพี่คะพี่จ๊ะคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะปรึกษาหรอปรึกษาอาจจะไม่มีคำตอบแต่ถ้าเรื่องชาวบ้านน่ะพี่ตอบได้ทุกคำถามเลยจ้าคือว่าหนูว่าบทมันเขียนไม่ตรงกับเรื่องจริงนะคะคือวันทองเขาไม่ได้สองใจเขาน่าสงสารมากเลยนะคะวันทองหรอใช่หรอครับก็ถ้าวันทองเลือกใครสักคนนึงเรื่องมันก็จบไปแล้วไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่ลองตอบหนูหน่อยนะคะว่าระหว่างความรักความกตัญญูความผูกพันเป็นพี่จะเลือกอะไรคะเอ้าน้องก็ถามแกก็ตอบไปปล่อยฉันไม่รู้แกตอบไปดิเอ้าตอบไปเลือกสักอันเลือกไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะหัวอกของวันทองแบบนี้เราควรแก้บทไหมคะไอควรแก้มันก็ควรอ่ะนะแต่ใครจะไปคุยกับผู้กำกับล่ะผู้กำกับทั้งหัวร้อนเอาแต่ใจพวกพี่จะไม่ช่วยพวกผมไปคุยกับพ่วงกับจริงหรอครับโอ้ยหนูจ๋าพี่อ่ะเข้าใจหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะยังไม่อยากโดนแล่งออกอะจ๋าหนูไปจัดการเองเนาะไปกับมึงเอากลับไปด้วยแม่ล่ะเขาก็มีงานของเขาจะไม่มาช่วยเราหรอกเขาทำงานของเขานะไม่ถึงวันนี้ฉันจะแก้บทไม่สำเร็จแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อจากนี้ฉันจะทำจนกว่าประโยคที่ว่า
วันทองสองใจไม่ใช่คำด่าของเมืองไทยต่อไปเอาบทมานี่พี่คะพี่เชื่อหนูนะคะว่าวันทองเขาไม่ได้สองใจพี่คะพี่ต้องเชื่อหนูนะคะพี่ลองนึกถึงหัวอกของผู้หญิงคนนึงที่ไม่มีแม้แต่สมบัติสักชิ้นเพราะต้องยกให้กับแผ่นดินเหลือแค่ตัวเองกับลูกอีกทั้งแม่ก็ยังบังคับให้แต่งงานกับขุนช้างซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รักเลยแต่ก็ต้องยอมสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของลูกที่ตนรักโอ้ยเสียงไก่ที่ไหนขันป่านนี้เนี่ยขอโทษนะครับพอดีว่าอากาศเปลี่ยนอ๋อโทษทีจ้ะช่วยได้หน่อยนะครับพอดีว่าถึงจริงๆแล้วโอ้ยจะ9โมงแล้วแต่งหน้าทำผมดาราเสร็จหรือยังเนี่ยเพิ่งกลับจะแดกหัวฉันแล้วนะให้ไวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงอุ๊ยนี่เนี่ยทำให้ฉันรำคาญตลอดเลยอุตส่าห์ใส่พร็อพสวยๆมาอะไรคิวพี่กิ๊กเขามีตอนบ่ายโมงป้ามึงหัดเช็ดเบรกดาวบ้างโอ้เออเฮ้ยนางก็คุยกับคนนั้นก่อนนั่นแหละมึงอย่าไปสนใจนางเลยเออมึงอย่าไปสนใจนางไปทำงานสวัสดีค่ะพี่อาญาพี่ณเดชสวัสดีจ้าคือว่าคือหนูเห็นว่าบทละครที่พี่กำลังจะเล่นนะคะเนื้อเรื่องมันผิดนะคะมันควรที่จะต้องแก้ไขบทละครเหรอได้นะแล้วผู้กำกับจะส่งให้พวกพี่ๆวันไหนล่ะคือว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้กำกับอะค่ะอ้าวแต่หนูอยากจะให้พี่ช่วยแก้อย่างน้อยคนดูก็จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะไม่ได้หรอกขอบใจมากเธอทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องอีกอย่างเนี่ยเธอเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานเธอยิ่งไม่ควรทำแบบนั้นถึงแม้ว่าเธอจะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนบทแต่เธอก็ควรที่จะขออนุญาตผู้กำกับหรือคนที่เขาคิดบทก่อนให้มันได้เป็นไปตามขั้นตอนเธอเข้าใจนะใช่พี่ว่าน้องรีบออกจากตรงนี้ดีกว่าเสียเวลาพวกพี่อ่ะขอโทษนะครับขอโทษแทนเพื่อนของผมด้วยนะครับจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้แล้วนะครับขอโทษนะครับแก้วมานี่เลยแกทำบ้าอะไรของแกฮะอยากจะหาที่ประแกไม่แต่คุยกันตั้งกี่ครั้งแล้วเรื่องเรตติ้งเหรอคะคุณจิ๊บเออไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะคุณจิ๊บค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเจ๊ตามงานให้ค่ะคุณจิ๊บค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับว่าไงจ๊ะมาหาแต่เช้าแบบนี้คือว่าหนูมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับบทนะคะบททำไมฉันว่าฉันก็เขียนดีแล้วนะคือหนูว่าบทมันเขียนไม่ตรงกับเรื่องจริงนะคะวันทองเขาไม่ได้สองใจผู้กำกับไม่ลองแก้บทดูหน่อยหรอคะมันจะทำได้ยังไงกันล่ะมันจะแก้ยังไงฉันก็รู้แหละว่าวันทองมันไม่ได้สองใจแต่คนดูที่บ้านเขาจะรู้กันหล่อนไหมการทำละครยุคนี้นะแก้วยิ่งตรงกับความคิดคนเท่าไหร่มันก็ยิ่งดังเข้าใจไหมแต่ถ้าเราทำแบบนี้วันทองก็จะเป็นคำด่าต่อไปคนก็จะเชื่อแบบผิดๆนะคะแล้วไงแกจะแคร์ความจริงก็ไปกัดก้อนเกลือกินคนเดียวไปฉันทำละครจะทำให้คนดูมันดูไม่ได้เก็บไปดูคนเดียวเก็บของแล้วก็ไปถ่ายฉากสุดท้ายวันๆมีแต่เรื่องพูดกลับมาแล้วถ่ายเลยครับพูดกลับถ่ายเลยสิจ๊ะจะรอผู้ว่าตัดลิบบิ้นหรือไงทุกคนพร้อมเอาคุณแบงค์มีสังกบปฏิบัติทองเทคหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งวันทองก็คือแม่ของข้าก็ถูกแล้วไม่ใช่ดูที่นำมาอยู่ข้าแล้วเอ็งจะนำมาได้ยังไงไอ้ขุนช้างพ่อขุนช้าง
ดูแลนางสู่ไปก็ตั้งแต่มึงที่คุณแผนทิ้งนางไปแล้วนางต้องอยู่ข้าสวรรค์ก็ที่มึงได้ใจนางก็เป็นเพราะกลอุบายของมึงไอ้ขุนช้างมึงนั่นแหละเพราะมึงมึงมึงที่ช้าต่อหน้ากูมึงยังทะเลาะกันเหมือนหมาอีวันทองกูรู้แล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากมึงแต่เอาเถอะกูจะให้มึงเลือกระหว่างไอ้ขุนช้างไอ้ขุนแผนหรือระหว่างลูกของมึงมึงจะเลือกใครขุนแผนก็คือผัวที่ฉันรักและเทิดทูนมาตลอดขุนช้างคือผู้มีพระคุณกับลูกและอีฉันยิ่งนักเพราะวัยลูกในไส้ฉันก็รักยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจอีฉันเลือกไม่ได้หรอกเจ้าค่ะบังอาจต่อหน้ากูยังกล้าทำชาติชู้หลายใจอาจปล่อยมึงไว้ยิ่งอื่นทางอื่นดีคงได้เอามึงเป็นเยี่ยงอย่างทหารเอาอีวันทองไปทหารด้วยการที่ขวานทางจุดใหญ่ตกลงแผ่นดินไปแผ่นอะไรเนี่ยวันวันก่อนแต่เรื่องมีอะไรนั่นหนาชาเอมไปดูเพื่อนสิปัญหาเลยอีกหยุดเฮ้ยเฮ้ยอีลูกเขาบอกมึงแล้วใช่ไหมให้แก้บทเฮ้ยเป็นไรอะมึงก็ยังไม่แก้แล้วเป็นใครอีกก็บวงสรวงไปแล้วแหละตามกูไม่ได้จริงเหรออ๋อนั่นสิพวกมึงเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วนี่ไอ้พระพันธุษาบ้าอำนาจไอ้หัวใจชั่วไอ้หัวเจ้าเล่ห์จำกูได้หรือยังกูไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นแต่กูมาเพื่อแก้ไขความจำใดที่มันเกิดขึ้นกับกูพูดออกมามึงพูดความจริงออกมาว่าวันทองไม่ได้สองใจโอ้ยเลือกสักคนเถอะนะพูดอะไรถ้าผมเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงผมก็จำท่านไม่ได้หรอกก็ความจริงที่มันเกิดขึ้นกับกูไงคุณแผนผัวที่กูรักกลับทิ้งกูไปเป็น10ปีไม่มีแม้แต่ข่าวคราวซัมปี้มีเมียใหม่ปล่อยให้ไอ้ขุนช้างมันหลอกกูว่าผัวตายให้กูหาที่พึ่งใหม่แม่กูจึงให้กูตบแต่งกับมันทั้งที่กูไม่ได้มีใจให้มันแม้แต่น้อยที่มันให้ที่ซุกหัวนอนให้อนาคตแก่ลูกกูได้พ่อมึงไอ้ประพันธ์วสาพ่อมึงมีอำนาจมึงก็มาตัดสินกูไม่ฟังแม้แต่เหตุผลพวกมึงจงยอมรับความผิดต่อหน้าทุกคนบัดเดี๋ยวนี้มึงผิดไปแล้วผิดฉันต้องไปหรอกผมขอโทษที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่ดูแลลูกเมียมึงไอ้ประพันธ์วสาฉันไม่ใช่ประพันธ์วสาฉันเป็นตุ๊ดมึงเป็นประพันธ์วสาฉันขอโทษนะแม่วันทองเดี๋ยวฉันจะแก้บทให้แม่วันทองนะทำไมพวกมึงพูดเหมือนกลัวกูทำไมไม่มีใครพูดจากใจจริงแล้วพวกมึงล่ะมึงรู้เรื่องของกูดีพอแล้วหรือถึงมาตัดสินกูว่ากูสองใจก่อนที่มึงจะตัดสินกูตอบกูทีระหว่างความรักความกตัญญูความผูกพันเป็นมึงจะเลือกสิ่งใดเห็นสิ่งที่พวกมึงเลือกหรือไม่เลือกไม่ได้ใช่หรือไม่คนที่เลือกไม่ได้หมายความว่าเขาสองใจเช่นนั้นเถอะนี่ไง
นี่ไงคนผิดมึงด่ามันสิมึงด่ามันด่าว่าไอ้ขุนแผนคนไม่มีความรับผิดชอบไอ้ขุนช้างจอมหลอกลวงไอ้พ่อพันวาสาบ้าอำนาจมึงด่ามันสิทำไมมึงถึงเงียบล่ะทำไมมึงไม่ด่ามันมึงรู้ความจริงกันแล้วไม่ใช่หรือว่ากูมีได้ผิดแต่เป็นพวกมันมึงเงียบกันทำไมมึงไม่ถามมันทำไมมึงไม่ด่ามันกูมีได้เป็นพวกมันไม่ใช่กูทำไมมึงไม่ด่ามันล่ะห่วงนั้นท่านผู้ห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สินสิ้นขาดทรงสละเสียเถิดไม่เลยเจ้าค่ะข้าเปลี่ยนแปลงความคิดใครมิได้เลยเจ้าค่ะใช่แล้วแม่พ่อเราไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจใครได้แม้ว่าเขาจะพูดตามทำตามก็ใช่ว่าจิตใจของเขาจะคอยตามเหตุการณ์ของเจ้ามันก็ผ่านมาหลายภพหลายชาติแล้วเรื่องราวของเจ้ามันก็ได้ฝังลึกเข้าไปในจิตใจของผู้คนเรียบร้อยแล้วเราจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจของเขาได้เช่นนั้นข้าต้องทำเช่นไรล่ะเจ้าคะหากเจ้าต้องการจะแก้ไขเจ้าควรทำตั้งแต่วันนั้นมีใช่หรือไม่แม้คุณช้างคุณแผนและพระผันวสานจะผิดจริงแต่เราพลาดที่ไม่ยอมอธิบายแต่กลับยอมแพ้ไปเสียก่อนข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าเป็นเพราะข้าเองที่ทิ้งโอกาสที่จะได้อธิบายตนทิ้งเสียไปตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วและเป็นข้าเองที่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะไรมิได้แล้วเจ้าค่ะให้โลกมันดำเนินต่อไปแต่ข้าจักภูมิใจในตนเองว่าผู้หญิงที่มีรักแท้แค่หนึ่งเดียวแต่รักของข้าก็ตั้งอยู่บนความกตัญญูรู้คุณคนและข้าก็รักลูกที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะรักได้สุดท้ายแล้วหากคนจะยังพิจารณาตราหน้าว่าข้าเป็นนางสองใจก็สุดแล้วแต่จะคิดเถิดประหารประหารดีแล้ว